ในการเขียนภาษาปริวัติแบบล้านนานะครับแบบที่3นี่นะครับก็คือการสะกดนะครับไปตามคำอู้โดยเอาภาษาไทยเนี่ยนะครับภาษาไทยกลางเนี่ยมาสะกดนะครับเป็นกรรมเลยนะเป็นคำอู้ไม่ใช่เหมือนแบบ2นะครับแบบ2ภาษาปริวัติล้านนาคือยืมนะครับยืมอักษรไทยมาทดแทนเพื่อเป็นอ่านแบบภาษาล้านนานะครับแต่การอ่านภาษาปริวัติแบบ3นี้จะต้องอ่านแบบภาษาไทยทุกประการนะครับเอาหลักการของการสะกดของภาษาไทยทุกประการเอามาเทียบเคียงกับคำอู้นะครับอู้แบบไหนก็สำเนียงออกมาแบบใดก็สะกดไปตามนั้นนะครับยกเว้นไอ้ตัวนี้นะครับตัวเสียงเนี่ยอย่างคำนี้นะครับมาผมได้เอาจุดนะใส่ประดับไว้ฮะเป็นสัญลักษณ์ไว้หือหูว่านะครับไอ้ที่มีจุดข้างหลังเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นเสียงโทพิเศษนะครับหรือโทล้านนานะครับที่ผมเคยอธิบายไปเรียบร้อยนะครับมันบ่มีวรรณยุกต์นะครับในภาษาไทยเนี่ยที่มาทดแทนได้นะครับมันก็จะต้องใช้เครื่องหมายอย่างมาประกอบแล้วครับถ้าสมมติว่ามีเครื่องหมายนะครับมันมีเครื่องหมายถ้าเขาอ่านตามภาษาไทยแล้วมันก็จะเสี่ยงนะครับเสี่ยงนะครับแต่ในภาษากำเมืองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมาเปิ้นอ่านว่าบ่เสี่ยงนะครับมันขึ้นไม่น้อยนะครับเสี่ยงเนี่ยมันก็เลยต้องมันถ้าเขาจะฮือคนอื่นอ่านทั่วไปนะครับคนไทยมาอ่านก็ได้ฝรั่งเรืออย่างมาอ่านก็ได้จะต้องอ่านเสี่ยงครับต้องอ่านเสี่ยงนะครับมีจุดอย่างนี้เขาบอกไว้แล้วว่าต้องอ่านเสี่ยงนะอ่านแบบเนี้ยท่านะครับขึ้นนะครับเจ้านะครับต้องอ่านเป็นเสียงโทพิเศษหรือโทละนานะครับบังคับเลยนะครับว่ามาผู้ไผ่มาจากที่ไหนก็ต้องอ่านแบบอีมดนะครับไอ้ส่วนอื่นนะครับก็สะกดไปตามภาษาไทยนะครับทุกประกาศนะครับลองฟังเลยนะครับข้าวขนาดยาวเรื่องราวหนาวนักจังจักบทเสียงเพียงหนึ่งบทตอนมาเฮียนกันเตอะถ้าเจอจะสอนสองบทพร่ำวอนขึ้นไปน้อเจ้าบาทหนึ่งจั่วหัวนัวเนืองมาเข้าก้อยก้อยเกลาฉันตะลักข้าวสามบาทตุยสองบทนำจักหรือนักกว่าอันสมเปิงบาทสุดท้ายปิดท้ายขึงเขิงก่อนจบสำลึงสำหันสุดเสียงสักสาวบทตอนกวนพรย่อนเอียงข้าวห่วมบาทเลียงขั้นไว้ครบเครื่องข้าวเหนียวเปล่าปลามาใจเหลือเพียงสอดใส่สำนวนบัวละมวนก็พวนสุดซอยสุดเต้าอี้ก่อนแลนายเฮ้ย